สวัสดีชาวเอ็กช็อตทุกคนด้วยนะครับก็ใครที่ติดตาม Facebook Fan Page นะครับก็จะรู้ว่ากิจกรรมออนไลน์ 12,000 นาทีประจำเดือนมีนาคมมันก็ได้เริ่มมาแล้วนะครับของคุ้มไม่คุ้มก็ไม่รู้นะครับก็ดูกันเอาเองนะครับก็รับ18 ID นะครับตอนนี้ก็ว่างอยู่ประมาณ8 ID นะครับเพราะว่ามากันเยอะมากนะครับก็ตอนนี้มันว่างนะครับเพราะว่าปกติเมื่อก่อนในกลุ่มคนมันเยอะไงแบบคนเล่นช็อตเยอะเดี๋ยวนี้มันกดอะไรไม่รู้เยอะแยะแล้วคนเล่นหายไปหมดลูกค้าเลยไม่ค่อยเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนปกติเมื่อก่อนรับ36แล้วหลังๆสักประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยรับแค่ประมาณ18เพราะว่าเปิดไปเยอะแม่งก็ไม่มีคนเพราะว่าคนมันไม่เล่นกันแล้วอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันแบบยังไงอะเมื่อก่อนมันจัดกิจกรรมแบบแจกของทุกวันเนี่ยคนกลับมาเล่นกันอย่างเงี้ยเยอะแยะอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับแล้วก็กดบ้าบอคอแตกแล้วแม่งไม่ดูที่บัคโหมดเฟียบัค AI ใช้สกิลบัคก็คือโดนแบนทั้งที่เราตั้งใจที่จะทำให้มันผ่านอะแต่มันเสือกมีพวกขี้ฉาส่งบัคแบนเงี้ยโอ้ยเฮียไม่รู้ว่าจะทำสกิลออกมาขายทำไมไม่โละทิ้งไปเลยวะคือเอามาขายเสร็จแล้วก็แบนเพื่ออะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ก็รับ18 ID นะครับนี่ผมเปิดออนไปนะ18หน้าจอ18หน้าต่างนะครับก็นะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเฟซมาเลยนะครับให้ข้อความเข้ามาหานะครับไม่ต้องแอดเพื่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับก็ใช้เวลาออน 9-12 วันนะครับซึ่งจะเสร็จภายในวันที่ 15-16 นะครับโดยประมาณนะครับคือ 15-16 ก็คือครบ 12,000 นาทีแล้วนะครับก็ออนวันละ 1,440 นาทีนะครับผมก็คือเต็มจำนวนวัน24ชั่วโมงนี่แหละนะครับก็ถามว่าถ้าเกิดออนแล้วเข้าซ้อนได้ไหมก็เข้าซ้อนได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจะเข้าไปเล่นพอเล่นเสร็จก็ต้องบอกด้วยนะครับจะได้เข้าไปออนต่อเพราะว่าบางคนมันไม่ได้บอกหาเลยมันจะเข้าก็เข้าจะออกก็ออกก็คือเวลามันก็ขึ้นช้าแล้วพอถึงเวลาที่แบบกำหนดทุก ID ครบ 12,000 นาทีแล้วแม่งจะมาโวยวายว่าทำไมของผมไม่ครบก็เพราะมึงอย่างนี้ไงมึงอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในดีกว่านะครับมาบ่นตรงหน้าจอนี้มันแสบตาไงไม่รู้เพราะว่าแบบปิดไฟไงนะฮะแล้วก็นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนี่มันหาได้โคตรเยอะก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลย120นาทีนะครับก็ได้ของ3ชิ้นนะครับผม6วันนาทีก็มีบอมม่วงแล้วก็บิลิเลียนนะครับเป็นดาบชาร์จมีดชาร์จคู่นะครับแล้วก็ 1,800 นาทีได้เป็นสไนเปอร์นะครับแล้วก็ที่ติดหลังนะครับ EXP บวก200แล้วก็วิ่งอีก5นะครับได้7วันยกชุดนะครับต่อมา 3,600 นาทีนะครับได้10วันยกชุดนะครับผมก็เป็นเซตสไปเดอร์แมนนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นโกลด์เป็นพิเศษนะครับวิ่งไวแล้วก็ค่าที่เสี่ยงแถมเล่นโกลด์นี่คือคนมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมืดนะครับชุดมันสีดำต่อมา 6,000 นาทีนะครับ15วันนะครับยกเซตแล้วก็แพ็คบอมอีก1ครั้งนะครับอยู่ได้24ชั่วโมงแต่พอเปิดออกมาแล้วก็อยู่ได้2อาทิตย์นะครับผมต่อมา 9,000 นาทีนะครับได้30วันนะครับยกชุดเลยนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นน่าจะดาบชาร์จมั้งไม่แน่ใจคลิกซ้ายอาจจะเป็นมีดข้างซ้ายคลิกขวาอาจจะแบบฟันข้างขวาเหมือนแอนตี้ท็อกซินก็ได้ผมไม่แน่ใจแล้วก็สไนเปอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ชุดเซตวิ่ง5ค่าที่เสียง HP นะครับเท่าที่รู้มั้งนะประมาณ 12,000 นาทีนะครับได้ปืนพกระเบิดนะครับเอาไปลง AI นี้ก็โอเคอยู่อย่างเช่นประตูผีสาเป็นต้นนี้นะครับถ้าเอาปืนเรดโลตัสเนี่ยไปลงนี่แบบบอกเลยมันแบบเยี่ยมมากดาเมจเข้าแบบดีมากแรงด้วยนะครับแล้วก็ชุดเซตแบบสุ่มป่ะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ที่อัพบ้านนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเฟซนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับพอดีว่าเฟซอันนั้นมันโดนบล็อกนะครับพอดีว่าไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะครับผมก็ดื้อไม่ใช้ชื่อจริงก็เลยโดนบล็อกต้องยืนยันเอกสารนะครับแล้วเครดิตเก่าๆ100กว่าเครดิตก็อยู่ในนั้นนะครับก็ใครที่เคยจ้างผมออนเนี่ยก็รบกวนมาบวกใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวผมบอกนี้เลยก็ได้นะครับก็ส
ถ้าเกิดเป็นราคาโอนก็120โอนนะครับก็คือราคาเดียวไป 12,000 นาทีถ้าเป็นบัตรทูมันนี่ก็150บาทนะฮะก็สำหรับถ้าเกิดจะเข้าก็บอกจะออกก็บอกนะครับซึ่งถ้าเกิดเข้าแล้วไม่บอกเนี้ยออกไม่บอกเนี้ยแบบเข้าออกเข้าออกเนี้ยแล้วไม่บอกเนี้ยใช่ป่ะคือผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ว่าคุณเข้าคุณออกตอนไหนแล้วเวลามันจะออนแบบออนขึ้นช้านะครับเพราะว่าทุกๆ ID ผมกำหนดเสร็จครบ 12,000 นาทีคือวันที่15 16นะครับถ้าคุณไม่ทำตามที่ผมบอกมันอาจจะเลยไปสิ้นเดือนก็ได้นะครับบางคนมันแบบไม่เข้าออกไม่บอกไงแบบเบื่อนะฮะก็เดี๋ยวผมให้ลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปกันแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวผมหาคลิปมาลงก่อนนะครับโอเคไปแล้ว